การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือจิสตาร่วมกับมหาวิทยาลัยนเรศวรเปิดตัวโครงการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระบบคลังหน่วยกิจอุดมศึกษาระหว่างจิสตากับมหาวิทยาลัยนเรศวรโดยมีรองศาสตราจารย์นายแพทย์สรณิศิลธรรมปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมเป็นประธานแถลงข่าวและเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือของโครงการดังกล่าววันนี้จิสตากับมหาวิทยาลัยนเรศวรมีความร่วมมือกันในการที่จะทำครบหมดทั้งหมดเลยนะฮะก็คือเรื่องของการทำหลักสูตรที่จะสร้างคนที่มีองค์ความรู้ทางด้าน Geoinformatics นะครับแล้วคนเหล่านั้นหรือโครงการเหล่านั้นเนี่ยก็จะสร้างงานวิจัยด้วยแล้วก็มีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นด้วยถ้าท่านไปดูที่บูธนั้นจะมีโครงการใหม่ๆของเด็กสตาร์ทอัพที่นเรศวรเรื่องของการFind out ที่จอดรถเป็นต้นนะครับหรือการที่จะส่งนักเรียนไปเรียนที่เมืองจีนและที่บูรพาแล้วก็ที่นเรศวรด้วยนะครับอันนี้เป็นต้นนะครับก็นับว่าวันนี้เป็น MOU ที่สมบูรณ์แบบระหว่างจิสตากับมหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับถ้าพูดถึงนโยบายอว.เพิ่มอีกนิดนึงก็คือกระทรวงนั้นเนี่ยเราไม่มองมหาวิทยาลัยว่าจะทำเรื่องของ Higher Education เท่านั้นเราจะให้การศึกษาตลอดช่วงวัยหรือที่เรียกว่า lifelong learning เพราะฉะนั้นคนที่จบแล้วไปทำงานแล้วเกิดอยากหาความรู้เกิดอยากรู้เรื่องของ Geoinformatics ก็สามารถจะมาเรียนที่นี่ได้ดร. อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยาผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศได้กล่าวว่าโครงการนี้ถือเป็นการสร้างพันธมิตรที่มีความเข้มแข็งทางวิชาการและเปิดช่องทางทางการศึกษาให้กับประชาชนทุกคนได้เข้าถึงได้ง่ายมหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยทุกแห่งเนี่ยคืออาศัยจุดแข็งของมหาวิทยาลัยคือมีความชำนาญในการเรื่องของการถ่ายทอดความรู้เรื่องการสอนนะครับแต่ในขณะเดียวกันในส่วนของจิสตาเราก็อาจจะมีความชำนาญเฉพาะทางหรือมีงานวิจัยหรือมีงานที่ได้รับมอบหมายจากทางรัฐบาลให้ทำในเรื่องใดเรื่องหนึ่งซึ่งงานต่างๆเหล่านี้เนี่ยต้องการคนที่เข้ามาทำงานเข้ามาเรียนรู้ด้วย ข้อดีของระบบอันนี้ก็คือว่าคนที่ได้เข้ามาทำงานพร้อมไปกับการเรียนรู้เนี่ยนะครับอย่างที่ท่านอธิการบดีกล่าวไปแล้วเนี่ยก็จะได้ความรู้ที่เป็นทางการและที่สำคัญเนี่ยคนจะอยู่ที่ไหนในพื้นที่ที่ท่านประหลัดบอกนะครับอยู่นราธิวาสก็เรียนได้นะครับไม่ต้องตัวไม่ต้องไปอยู่พิษณุโลกโครงการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระบบคลังหน่วยกิจอุดมศึกษาถือว่าเป็นโครงการนำร่องที่ทางหน่วยงานในสังกัดได้มีการทำงานร่วมกันเพื่อผลักดันโครงการของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมให้เห็นเป็นรูปธรรมซึ่งจะเน้นการพัฒนากำลังคนเพื่ออนาคตในรูปแบบของ Reskill Upskill และ New Skill